อุ้ยหือหือเข้มจังวะมีอะไรหรือเปล่าครับโอ้โหมองหน้าด่าพ่อมึงขนาดเนี้ยไม่ใช่มึงไปทำลูกสาวเขาท้องแล้วหนีเข้ามาเหรอปากนี้ละสิระวังฟันจะหล่ออีกรอบอุ้ยอุ้ยเขารู้ได้ยังไงวะว่ากูเคยฟันหล่ออะคุณคะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมันจะมีเรื่องเกิดขึ้นกับคุณสองหอหนึ่งยอหนึ่งตอไม่ต้องตกใจไปนะคะอย่าว่าแต่ตกใจเลยครับกูยังยืนงงอยู่เลยเนี่ยอะไรของแกวะสองหอหนึ่งยอหนึ่งตอสรุปมันคืออะไรวะเฮ้ยหรือว่าจะเป็นอวัยวะเดี๋ยวมันสองหอยังไงพี่น้องครับเอ้าก็หำหดหำห้อยไงมึงจะบอกว่าเหตุการณ์ที่คุณต้องเจอคือหำหดหำห้อยมันเกิดขึ้นทุกวันไม่ควายเฮ้ยหรือว่าเขาหมายถึงผมงอกวะหัวงอกไงพี่น้องครับอยู่ดีๆกูหัวงอกวัยกูก็ยังไม่ได้ทำไมกูโดนต่อต่อยล่ะไม่เกี่ยวกับต่อครับเกี่ยวกับไอ้ยมเนี่ยพี่น้องครับเดี๋ยวมันจะสร้างเรื่องให้มึงเครียดจนหัวงอกมึงเคยดูไหมนางพญาผมขาวไงพี่น้องครับทีแรกอ่ะเขาหัวดำเลยเว้ยเขามีเรื่องเครียดมากๆหัวงอกขาวเต็มหัวเลยครับพี่น้องครับยังไงกับมึงดีวะยังลุ้นอยู่กับตัวเมียแย่งเมียดูซีรีส์เฮ้ยไอ้นิกมาเที่ยวด้วยหรออุ้ยขอโทษค่ะไม่ยกโทษให้ครับต้องบอกชื่อก่อนถึงจะยกโทษให้ชื่อหนิงค่ะไอ้ว่องค่ะนี่ไงหอของมึงหยกหออะไรของมึงพี่น้องครับอ๋อหอหนิงไงกูไม่ได้ทันลึ่งกูไม่ได้หมายถึงหอหนิงอย่างที่มึงคิดกูหมายถึงชื่อเขาไงหอนออีกงอหนิงว่าหอหนิงเนี่ยไม่น่าจะใช่ของมึงแล้ววะเขาไม่เห็นเชิญมึงนั่งที่โต๊ะเขาไม่เห็นสนใจอะไรมึงเลยใจเย็นก่อนจานโถ่ยนี่ที่น้องเขาไม่เชิญผมไปนั่งเนี่ยเพราะผมยังไม่เปิดโอกาสให้น้องเขาเชิญต่างหากมึงกำลังจะบอกว่านี่คือลีลาการเล่นตัวของมึงเพื่อดึงความสนใจจากน้องเขาของทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยมันต้องใช้ทามมิ่งโอ้ยมีทามมิ่งจริงๆด้วยเว้ยหาตบกูเป็นตลกคาเฟ่เลยเนี่ยดีไม่ไกลไอ้บอกว่านี่แหละสองหอของมึงอ่ะเออฮะจริงด้วยว่ะตอนแรกน้องหนิงนี่ก็มาทักผิดถูกต่อมาพี่จวบเอาถาดตีหัวกูอีกเฮ้ยคำทนายหมอดูมันเริ่มแม่นนะเว้ยใช่เดี๋ยวมึงกำลังจะบอกว่าและไอ้หนึ่งยอหนึ่งตอที่ยมมันคิดอ่ะก็จะเป็นจริงเหรอพี่น้องครับก็เป็นไปได้นะเว้ยไอ้วอกอาจจะยอจนตอก็ได้มึงไม่เคยดูข่าวเลยไงตายคาอกมีเยอะแยะไปเลอะเถอะกูว่ายอเนี่ยอาจจะมาจากยอยิ้มแล้วตอเนี่ยอาจจะมาจากตอแต่งก็ได้มึงกำลังคิดข้างตัวเองนะเนี่ยไม่คิดข้างตัวเองหรอกเพราะว่าดูจากสายตาน้องเขาตอนนี้ท่าทางน้องเขาจะอยากมีเพื่อนไปนั่งคุยด้วยแหละผมรู้แล้วหนึ่งยอคืออะไรพี่ใจเย็นพี่คือตอนนี้ครับเพื่อนผมกำลังคุยกับแฟนเขาอยู่เอางี้พี่ไปรออยู่หน้าร้านก่อนได้ไหมเดี๋ยวถ้าเสร็จธุระเสร็จปั๊บผมเดินเอาตังค์ออกไปให้เลยเร็วๆนะครับหน้าร้านเลยพี่ทำเยอะโตอยู่บอกไม่ทันแล้วมึงมาคุยธุระพูดเร็วๆแป๊บนึงแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับมามาเลยอะไรของมึงนี่กูบอกให้รอแป๊บนึงไอ้พี่อมกูรอได้แต่มันรอกูไม่ได้มันนี่ใครวะมันคือคนที่ทำให้มึงเกิดเรื่องหนึ่งยอแล้วหนึ่งยอมคืออะไรวะยืมเงิน 2,000 นะ 20,000 ตะคอกกูไม่ยืม 20,000 ครับพี่วอกพี่วอกดูเป็นคนรักเพื่อนนะคะโอ้โหพี่ก็ไม่ได้อยากจะรักมันหรอกจ้ะแต่เอิญพี่ไปรู้มาว่าความรักเนี่ยมันแก้ปัญหาได้ทุกอย่างในโลกใบนี้หนิงก็อยากจะอยู่ด้วยความรักกับพี่วอกนะคะแต่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าหนิงมีคนที่รักอยู่แล้วฮะแล้วหนิงมีแฟนแล้วเหรอขอบคุณนะคะที่เลี้ยงข้าวขนับไม่ได้มาให้กูเสียตังค์แท้ๆเลยหนิงหลอกเอาตังค์ไอ้วอกได้แล้วตั้ง 20,000 เนี่ยพี่น้องครับผมพูดกับพี่น้องครับนี่ก็มาไปอะไรตอนนี้อาบอบนวดปิดแล้วถ้ามึงไม่ให้นะกูจะฟ้องไอ้วอกว่าไอ้แผน2หอ1ยอ1ตอเนี่ยเป็นแผนมึงมีคนแบบมึงนี่ไงวงการคนชั่วเขาถึงได้ปั่นป่วนจนถึงทุกวันนี้นี่ถ้ามึงจะร่วมหัวความชั่วกับกูนะเว้ยมึงต้องไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนที่สำคัญเนี่ยนะต้องไม่ลืมค่าจ้างเพื่อนด้วยอันนี้นี่ลืมอยู่แล้วงานสำเร็จก็ต้องจ่ายกัน
คนละ500จัดไป 1,500 จ้ะแบ่งกันให้ลงตัว500อะไรของหนู 1,000 จะ 1,000 ได้ยังไงวะก็เลี้ยงข้าวไปแล้วไงค่าข้าวพี่วอกเป็นคนจ่ายดำทุกเม็ดนะมึงอ่ะเอาไปตังทอนกูด้วยเอามานี่เลยชั่วพอๆกับกูนะมึงก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอบางคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจมี